ก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นข่าวร้อนนะคะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงมีการแถลงการของผบ.ตบ.อย่างต่อเนื่องสำหรับการควบคุมในบางพื้นที่เนี่ยที่เกรงว่าอาจจะส่งผลต่อการบ้านการเมืองหรือว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาย้อนดูกันหน่อยเนี่ยเรื่องราวของการออกกฎอัยการศึกในประเทศไทยของเรานะคะถ้าย้อนไปเมื่อ100ปีที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันนี้2557ค่ะไทยของเราเนี่ยได้มีการเกิดรูปแบบของการออกกฎอัยการศึกจำนวนกี่ครั้งมาติดตามกันค่ะครับการออกกฎอัยการศึกเนี่ยเมื่อ100ปีที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยได้ประกาศใช้แล้วจำนวนทั้งสิ้น8ครั้งด้วยกันค่ะซึ่งล่าสุดนะฮะเมื่อปี2557เนี่ยก็คือเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาค่ะ20พฤษภาคมนะคะทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะก็ประกาศใช้เนี่ยเพื่อรักษาความสงบเนี่ยเพราะว่าถือได้ว่าก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกพร้อมกับยุบเนี่ยศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าสอรสที่มีการตั้งเนี่ยกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยกอรสด้วยเนี่ยขึ้นมาแทนนั่นเองดังนั้นนะคะก็บอกว่าลองมาย้อนกันดูเนี่ยการประกาศใช้กฎอัยการศึกในประเทศไทยนี้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาย้อนไปสัก100ปีนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามีการประกาศใช้มาแล้ว100ปีเนี่ยมีเพียงแค่8ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งถ้า เราพูดถึงจริงๆแล้วการประกาศใช้กฎอัยการศึกที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเลยเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนี่เป็นความรู้นะครับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1628นะฮะแต่ว่าของไทยเราเนี่ยย้อนกลับไป8ครั้งนะฮะครั้งแรกเลยก็คือปี2500นะครับ16กันยายนปี2500นะครับหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยได้ก่อรัฐประหารรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับแล้วก็ยกเลิกจนครบทุกจังหวัดในเมื่อวันที่10มกราคมปี2501นะหรือว่า2501นะครับแล้วก็ปี2501นะฮะก็คือเมื่อวันที่20ตุลาคมนะครับรัฐเนื่องจากรัฐประหารรัฐบาลพลโทถนอมกิติขจรก็คือยศในตอนนั้นนะครับโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยแล้วก็เลิกใช้ก็คือ25พฤษภาคมปี2514ครับค่ะมาในครั้งที่3เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2514ค่ะก็คือเมื่อวันที่17พฤศจิกายนนะคะโดยจอมพลถนอมกิติขจรนะคะก็ใช้รัฐประหารตัวเองนะคะก่อนที่จะมีการยกเลิกการใช้ไปเมื่อวันที่20มีนาคม2517นะคะในขณะเดียวกันครั้งที่4ค่ะก็เกิดขึ้นเมื่อปี2519เกิดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคมนะคะโดยพลเรือเอกสงัดนะคะชนขออภัยค่ะชลออยู่ชลออยู่นะคะขออภัยค่ะสงัดชลออยู่นะคะก็ได้มีการรัฐประหารรัฐบาลนะคะหม่อมราชวงศ์เสรีปราโมทด้วยเช่นเดียวกันปราโมทค่ะนะครับแล้วก็ครั้งที่5นะครับปี2520ครับใช้เมื่อ20ตุลาคมครับโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่ครับทำการรัฐประหารรัฐบาลของนายธานินทร์ไกรวิเชียรก่อนยกเลิกนะครับครบทุกจังหวัดก็คือปี2527ครับใช่แล้วแล้วก็ครั้งที่6นะครับปี2534นะฮะวันที่23กุมภาพันธ์ครับโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่าสอขออภัยครับรสช.นะฮะรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันครับค่ะมาในครั้งที่7นะฮะปี2549ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่19กันยายนนะฮะโดยพลเอกนะฮะสนธิบุญยรกลิ่นนะคะอันนี้ในช่วงที่ยุคสมัยเราอยู่ด้วยนะคะเราก็เห็นบรรยากาศในครั้งนั้นเหมือนกันรัฐประหารรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะมาครั้งล่าสุดค่ะก็คือปี2557นะฮะก็คือวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะผู้บัญชาการทหารบกค่ะก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยคืนความสุขแก่พี่น้องประชาชนในทุกฝ่ายนั่นเองค่ะจริงๆแล้วไทยเรามีกรณีอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการประกาศในพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นๆไม่ได้ประกาศทั่วประเทศเป็นเฉพาะพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้คิดรวมใน8ครั้งนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประวัติการใช้กฎอัยการศึกของประเทศไทยตั้งแต่ปี2457นะครับจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับก็100ปีพอดีถ้าเราดูกันมาใช่แล้วนะคะถ้าย้อนตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงณปัจจุบันก็นับว่าครบรอบ100ปีนะคะก็มีการออกกฎอัยการศึกในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองละค่ะ